ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในการกำหนดให้มีมาตรการที่สำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐรวมถึงพัฒนากลไกและระบบป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานในสังกัดในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อคณะผู้บริหารบุคลากรในสังกัดและต่อสาธารณชนเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานในสังกัดได้ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยมุ่งมั่นบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลยึดถือผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นสำคัญพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อสร้างกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดระบบความพร้อมที่จะรับผิดและพร้อมที่จะถูกตรวจสอบและมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้ดำเนินการไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะดำเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริตอีกทั้งไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจการใดๆอันอาจเล็งเห็นได้ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติและเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่23 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2564